เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆต้องรับหน้าที่ขับซาเล้งคันใหญ่เพื่อดูแลปู่และย่าปู่ช่วยสอนหนูขับซาเล้งได้ไหมเดี๋ยวหนูจะไปขายขนมหนูต้องร้องขายไหมลูกร้องค่ะยายยายเอาขนมมาจ้าถุงละ10บาทจ้าทุกอย่างเลยจ้าจะเห็นรถไม่มีหลังคาเลยแล้วเวลาขายก็ไปตากแดดตากฝนขายได้ไหมขายไม่ได้ค่ะหนูไม่เหนื่อยเลยลูกเหนื่อยค่ะแล้วทำไมหนูยังทำอยู่อดทนเพื่อปู่กับย่าค่ะต้องพาปู่ย่าออกไปหาหมอขับไป10โล20โลทุกครั้งที่หนูขับไปที่ถนนหนูกลัวไหมกลัวว่าถ้าหนูเสียชีวิตไปแล้วใครจะดูแลปู่กับย่าค่ะร่วมส่งพลังใจได้ในปัญญาปันสุขเพื่อหัดนี้1ทุ่มตรง